สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวมองชาแนลค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาคือเก่าแล้วค่ะมื้อนี้สาวมองก็สิพาพี่น้องมาเก็บพริกเด้อค่ะก่อนสิไปเก็บพริกเดี๋ยวเฮามาเก็บเห็ดเฟียงก่อนเด้อค่ะเฟียงที่ว่าเอามาจากไถนาเด้อค่ะตอนอัดไว้วังช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหลังฤดูเก็บเกี่ยววังก่อนหน้านี้แล้วค่ะฝนทั้งฝุ่นกําลังสีแหล่มาค่ะฟังเบิ่งสิตกไห้บ่ความหวังอยู่กับฝนฟ้าเด้อค่ะเพราะว่าถ้าจะสูบน้ำก็บ่มีในสาแห่งขอดเบิดแล้วค่ะก็เลยรอน้ำฝนอย่างเดียวมื้อนี้ก็ซื้อจะซื่นใจอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าฟ้าก็แหล่มาแล้วสาธุเด้อให้ตกในเด้อพุ่นน่ะเสียงฟ้าห้องอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวเก็บเห็ดเฟียงก่อนค่ะรอน้ำฝนโอ้ยมันคือแรงหลายปีเนี่ยอย่าให้ฝนตกเพราะได้ใส่ปุ๋ยนะคะกองกระมัวค่ะเห็ดเฟียงเกิดเองตามธรรมชาติเด้อค่ะบ่ได้ใส่เสียใส่อีหยังทั้งสิ้นเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเกิดเองเด้อค่ะอยู่ดีๆอันเอาเฟียงมากองไว้บัดนี้เพิ่นก็เกิดเองค่ะสมองเห็น2 ดอก 2 ดอกคือ3ดอกก็บ่จักคือจะ2ดอกแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าดอกนี้อันดอกง่ายๆเด้อค่ะเก็บมาเก็บพริกแต่ว่าเห็นเห็ดเฟียงค่ะคุณเห็ดเฟียงเกิดเองตามธรรมชาติดอกนี้เป็นหัวแหลมๆค่ะอีกสมองเก็บภาพก่อนเด้อพี่น้องเป็นหัวแหลมๆป่ะเดี๋ยวเฮาเก็บเห็ดเฟียงเกิดน้ำกองเฟียงค่ะเห็ดเฟียงของแท้ค่ะของแท้เลยเห็ดเฟียงธรรมชาติเดี๋ยวค่อยๆเก็บค่ะเพราะว่าเจ้าเสือเพิ่นไวน้ำนี่ค่ะเพื่อนเกิดก็มีจุไว้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็เกิดอีกเก็บสะสมเทละน้อยค่ะเพราะว่าสมองเก็บไปไว้เทละดอก2ดอกค่ะอยู่บ้านนี่ค่ะดอกงามๆเลยค่ะถ้าได้แบบตีจักหา6ดอกน้องพี่น้องปนอิ่มเลยแต่ว่าเพื่อนเกิดซ้ำนี่ค่ะไปเดี๋ยวเคยมาหาซ้อมไหมถ้าเพื่อเพื่อนเกิดอีกค่ะอยากให้ฝนตกใส่อยู่เพราะว่าจะได้อันปนเอาไปได้กระคู่ไว้เดี๋ยวเบิ้งอีกก้อนค่ะเพื่อมีก็เพื่อเพิ่นรักเกิดนี่ก็มีละมั้งก็มีละค่ะเดี๋ยวเพิ่นให้ออกอีกฝนตกมากก็ออกอีกยี่ดอกค่ะไปเก็บพริกเขาบัดนี้พริกเริ่มสุกแล้วค่ะถ้าปล่อยสุกจัดกว่านี้ค่ะสิเน่าแมงวันท้องจอพริกเน่าเบิดค่ะนี่หน่วยสีเบาดอกค่ะเก็บก็พอได้ไปตำแจ้วค่ะได้ตากแห่งตำพริกป่นพริกผงพริกกันไว้ง่ายๆนี่เหลี่ยมหยาบๆค่ะแต่เสียดายอันเพิ่นส่วนมากเป็นนอนเป็นบงเก็บบ่ทันค่ะเพราะว่าสมองบ่ได้ฉีดยาฉีดหยังดอกปลูกแบบธรรมชาติเลยเด้อค่ะไปเก็บอีกต้นหนึ่งก็หลายต้นอยู่ดอกค่ะให้เริ่มทยอยสุกเทละน้อยเป็นพริกหน่อยเด้อค่ะพันพริกหน่อยหรือว่าพริกกะเลี้ยงพันพื้นบ้านตกแห้งๆเด้อฝนเอ้ยจมหาแต่ฝนอยู่นี่ล่ะค่ะอยากให้ฝนตกหลายเฮ็ดนาก็บ่มีน้ำแซ่เข่าเลยค่ะเข่าลังมองก็แห้งตายแล้วค่ะเห็นผู้เพิ่นอันต่างจังหวัดเนาะเพิ่นตกเบิ่งข่าวเบิ่งหยังเพิ่นว่าเพิ่นตกอันบ่เซาบ่แย่ว่าซั่นโอ้ถ้าหม่องก็
ดีใจน้ำเพลินอยู่เพราะว่าเพลินฝนตกดีบ่แรงมื้อนี้ล่ะจะเป็นคิ้วบานสาวมองปรารถนาอยากให้ตกแห้งๆน้ำหล่นหัวคะน้าเบิ่งน่ะหอนเอาแล้วมาหลายมือแล้วค่ะรอฝนมาหลายมือด้วยกันแล้วเดี๋ยวเฮาเก็บพริกนี่ล่ะเก็บพริกไปก็ไว้ถ้าตำแจ่วนี่แบ่งอันพริกนี้สาวมองหนึ่งก้อนเด้อค่ะก้อนสิตากแห่งนั้นเอาไปหนึ่งขาเสือหรือว่าขานอนในพริกก้อนเด้อพี่น้องบัดนี้เพราะถ้าเฮาหนึ่งแล้วๆถ้าเฮามาตากพริกเพิ่นแห่งไว้ค่ะถ้าตากแบบนี้เลยเพิ่นก็สิเน่าค้าน่วยไปเรื่อยๆบัดนี้พริกก็สิน่วยดำเด้อค่ะเฮาต้องหนึ่งก้อนหนึ่งขาเสียน่วยเพิ่นก็สิเหลี่ยมหยาบๆค่ะมะขามปลอมตัวนี้ก็จักสิเป็นหน่วยย้ำใดฟังเบิ้งพูนบัดเป็นหน่วยพุ่นละก็จิตทายให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าสาวมองก็มักกินคือกันค่ะเสียวไปดองเป็นมะขามปลอมพันใหญ่แล้วค่ะมะขามปลอมพันลูกใหญ่จะกินใหญ่ซําใดเขาว่าใหญ่อันซําเหรียญ10ว่าซั่นเห็นเพิ่นว่าก็เลยซื้อมาปลูกค่ะเอามาดองกับน้ำตาลว่าซั่นเป็นยาเพื่อนว่าก็เลยสิอยากเอามาปลูกให้มันมีตัวอย่างเราอีกอย่างมะขามปลอมเป็นพืชสมัยโบราณแต่เก่าแต่เก่าตามให้ตามนาก็มีเด้อค่ะทุกมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดอ้อยเพิ่นก็ตัดทิ่มเมดบ่หลงเหลือให้ลูกหลานไว้ได้เห็นแต่เก่านี่เป็นมะขามปลอมมุ่นไว้หน่อยๆนะคะแถวบ้านสาวหม่องบ่แม่นหน่วยใหญ่เด้อค่ะอันมูใหญ่ๆนี่เพิ่นอันเฮ็ดมาขายแต่ว่ามูน้อยๆ นั่นเกิดเองตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าก็สูญหายไปนี้เป็นบางบ่อนในป่าป่าใหม่ก็ถูกทำลายไปพริกกระสุกบ่สม่ำเสมอดอกค่ะหลังหน่วยเครื่องหน่วยแดงเครื่องหน่วยขาวก็มีค่ะแดดเริ่มบดแล้วค่ะฝนกำลังมาให้ตกแห้งๆเด้อพี่น้องลุ่นน้ำสาวมองอยู่นี่ล่ะมันแรงโดนหลายฝนแรงนี่คือจังบ่มีชีวิตชีวาตัวค่ะแต่ฝนตกแน่คือจังเขาได้เก็บเพชรได้ปลูกยู่ปลูกกินแน่จังสีนะโอเก็บบ่เบิดต้นนี้พริกก็อยากงามค่ะปลูกถิ่มไว้ซื่อๆได้นี่ละกระปกเฟียงซื่อๆเนี่ยพี่น้องเอาหอดใบใส่น้ำฟ้าวหลายเก็บล้นคันเขาปล่อยถิ่มไว้ดนอันบงกระเจาะนอนกระเจาะหน่วยกับว่าท่านได้แดงคักลังหน่วยสมองก็ไม่ได้เก็บเด้อค่ะเก็บแต่หน่วยออกแดงๆในจักน้อยหน่วยใดสีส้มๆพริกก็ยังกินแดงอีกต่อไปได้อยู่ก็เลยบ่เก็บให้มันน้อยแดงๆก่อนเป็นวิธีบานๆค่ะเหลืออีกบ่หลายต้นดอกค่ะทั้งนั้นแดดลมล้มตกมันก็สิมืดๆแน่เด้อค่ะทั้งฝุ่นก็มืดตึ๊บค่ะนี่ค่ะต้นสุดท้ายแล้วเก็บ
ฝากระแหล่มาพ่อฝากอยากให้ตกแห้งๆแหล่มาหลดฝนเอ้ยแหล่คักๆหลดตกแห้งๆเด้อพี่ก็หน่วยไงไงถ้าบ่เก็บไปก็เสียดายค่ะหลังหน่วยกะอันนั่นอยู่เอ้าบัดนี้นี่บักอือเป็นไว้หนึ่งค่ะพี่เนาะพี่ก็หน่วยเหลี่ยมหยาบๆเด้อค่ะพี่หน่วยไงไงหน่วยแบบหน่วยเหลี่ยมหน่วยงามอยู่ค่ะคุณน่ะหน่วยไงหน่วยอ้วนเป็นตาเอาไว้แนวอยู่ค่ะพริกหน่วยอ้วนดีค่ะนี่ค่ะได้ทั้งพริกหน่วยเหลี่ยมหยาบๆเลยค่ะนี่ก็สิประมาณนี้เด้อค่ะได้ทั้งพริกได้ทั้งเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงก็ได้2ดอกนึงค่ะนี่คือบ่เกิดหลายๆเนาะค่ะถ้าเกิดหลายๆก็ได้ปนอยู่นี่ล่ะเห็ดเฟียงธรรมชาติค่ะบ่ได้ปลูกเด้อค่ะเกิดเองตามธรรมชาติเลยเด้อเดี๋ยวถ้าฝนตกใส่แห่งสิเกิดหลายกว่านี้อีกเดี๋ยวสมองสีท้ายพี่น้องเบิ่งอีกเด้อค่ะขนาดฝนบ่ตกก็ยังเหลือความซุ่มซื่นกับกล่องเฟียงเพิ่นก็ยังเกิดนะคะถ้าฝนตกแห้งมาซุ่มซ้ํากว่านี้อากาศเอาๆนี่ค่ะคาสิเกิดดีอยู่ถ้าสมองสีท้ายเบิ่งดอกเด้อค่ะถ้าเพิ่นเกิดอีกเนาะคลิปนี้สมองก็ขอตัวลาไปเพียงซ้ํานี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหม่สมองสิไปเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe สมองน้ําในเด้อค่ะยุตุนคนบานๆคนนี้น้ำในเด้อค่ะเบิ่งคลิปให้สามองในเด้อพี่น้องเพื่อเปิดสร้างรายได้เนี่ยค่ะกะคลิปนี้สามองก็ขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ พุ่นอยากให้ตกแห้งๆเลยค่ะฝนบ่ตกจักเทื่อพี่น้องฟังเมืองมื้อนี้สิตกให้บ่ค่ะไปลาไปแล้วค่ะ